ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับแวะมาก็มากินไก่ทอดกินไก่ทอดแล้วก็ทานบะหมี่ซื้อกลับบ้านนะฮะทานในรถได้อร่อยนะฮะเราทำกันแบบสดๆเลยนะครับหลายๆอย่างก็ช่วยๆกันก็ได้เอาเงินไปใช้กันบ้างแต่ร้านใหญ่ผมยังไม่ได้เปิดครับแต่ไก่ทอดขายมาหลายวันแล้วหาเลยได้กันไปก็ต้องสู้นะฮะไม่สู้ก็ไม่ได้ฮะนอนปวดกระดูกเลยครับมันต้องช่วยตัวเองก่อนทุกคนครับทุกคนต้องช่วยตัวเองแค่นั้นเองนะครับอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ได้ลองดูก่อนลองทำดูก่อนแต่บางคนเขาอาจจะไม่มีทุนก็น่าสงสารอ่ะใช่ไหมครับก็น่าสงสารคนที่เขาไม่มีทุนจริงๆเขาก็อยากจะทำเหมือนกันบางทีเขาไม่มีทุนเขาไม่รู้จะไปเอาที่ไหนนะอันนี้ก็น่าเห็นใจนะฮะแต่ยังไงก็ลองคิดอะไรแบบสักนิดนึงแล้วกันนะฮะก็อย่าเพิ่งไปคิดอะไรที่มันไม่ดีดูก่อนอะไรที่มันง่ายๆหยิบง่ายขายง่ายทำอะไรง่ายๆก็ทำกันไปก่อนผมอยากให้ทำไปก่อนเหนื่อยแต่ถ้ามันได้ตังค์มันก็น่าภูมิใจฮะแต่จริงๆกำไรไม่เท่าไหร่แล้ววันหนึ่งตอนนี้นะกำไรไม่เท่าไหร่ฮะวันหนึ่งพอเนี่ยให้ลูกน้องกลับบ้านก็จะหมดแล้วผมก็เหลือ100-200ซื้อน้ำเปล่ากินแก้เหนื่อยไปแต่ก็ต้องสู้ไปนะครับต่างคนต่างสู้ร้านผมก็จะเปิด9 โมงเช้านะครับหน้าร้านแบบนี้นะฮะแต่ร้านด้านในยังไม่ได้เปิดด้านนี้ให้ซื้อกลับบ้านนะครับผ่านในรถกัน9 โมงเช้านะครับถึงประมาณ1 ทุ่มก็ปิดแล้วนะครับผ่านไปผ่านมาทุกวันนะครับเปิดทุกวันบะหมี่มีไก่ทอดข้าวเหนียวมีน้ำปลาคุณหม่ำน้ำเย็นๆชื่นใจแล้วก็หม่าล่าแล้วก็ยำแต่ละอย่างนะฮะเจออะไรยำหมดช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยทุกท่านนะฮะทุกบ้านทุกครอบครัวนะครับฝากให้ทุกท่านดูแลสุขภาพขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับหยิบอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยหมดโควิดมันต้องดีแน่นอนนะครับเชื่อผมโชคดีทุกท่านครับ